โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดจัดสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2562ค่ะที่อาคารอเนกประสงค์หนึ่งของโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนสังกัดเทศบาลนครแม่สอดพระอาจารย์วรพลทันตะจิตโตเป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยในการเปิดการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2562โดยทางวัดดอนชัยได้ทำการอบรมและทำการควบคุมสอบนักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดมณีไพรสนและพระมหาสุทินชวนะปันโนเป็นผู้กล่าวคำปราศัยของแม่กลองธรรมสนามหลวงพร้อมกันนี้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดประกอบไปด้วยโรงเรียนเทศบาลวัดบุญวาทโรงเรียนเทศบาลวัดชุมพลคีรีโรงเรียนเทศบาลวัดดอนแก้วและโรงเรียนเทศบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีก็ได้ทำการสอบธรรมสนามหลวงประจำปี2562พร้อมกันทั่วประเทศด้วยทางสำนักงานแม่กลองสนามหลวงด้วยความเห็นชอบของมหาเถรสมาคมได้มีการกำหนดให้นักเรียนธรรมศึกษาเข้าทำการสอบวัดความรู้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกทำตามหลักสูตรของคณะสงฆ์พร้อมกันทั่วประเทศในวันและเวลาดังกล่าวโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกปฏิบัติการรักษาศีลการฝึกสมาธิและการเจริญปัญญาเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้เรียนให้ได้รับประสบการณ์ตรงในการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมในพระพุทธศาสนาและปลูกฝังเจตคติที่ดีต่อโรงเรียนวิถีพุทธเพื่อให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งเป็นคนดีและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขการศึกษาจึงเป็นวิธีการพัฒนาศักยภาพของมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและยังเป็นหนทางที่ทำให้ได้รับโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมกันการมีพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542จึงเป็นเสมือนเครื่องมือที่ขับเคลื่อนการศึกษาไปสู่สังคมของประเทศ